เตรียมระเบิดศึกลูกหนังสันสิริยูธเฟสติวัล2024ต่อยอดเข้าสู่ปีที่9เป็นที่เรียบร้อยครับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปิดศึกการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน10และ12ปีในรายการแสนสิริยูธเฟสติวัล2024รายการสำหรับโอกาสเด็กที่ไม่ใช่นักฟุตบอลช้างเผือกได้แสดงฝีเท้าอย่างเต็มที่ครับรายการแสนสิริยูธเฟสติวัล2024ครับปีนี้จัดเป็นปีที่9โดยเราเน้นให้เด็กทุกคนที่ไม่ใช่นักกีฬาช้างเผือกได้มีเวทีในการแข่งขันได้เข้ามาร่วมแข่งขันกันครับโดยการแข่งขันทั้งหมดจะมีรุ่นละ24ทีมครับในแต่ละทีมจะเดินทางมาจากทั่วประเทศครับทั้งจังหวัดเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีหรืออะคาเดมี่ที่เก่งๆในเมืองไทยรวมถึง1ทีมจากประเทศเกาหลีใต้ครับด้วยการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้มีรูปแบบในการแข่งขันที่ให้ทุกทีมได้มีจำนวนแมตช์การแข่งขันที่เท่ากันทุกทีมครับโดยจะเริ่มการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเพื่อนำคะแนนไปจัดดิวิชั่นและในรอบ2ระบบตัดเชือกนำทีมชนะไปเล่นถ้วยบนครับส่วนทีมแพ้จะลงมาเล่นถ้วยล่างเพื่อหาผู้ชนะต่อไปโดยจะทำการแข่งขันรุ่นละ2วันซึ่งแบ่งการแข่งขันเป็น2รุ่นครับรุ่น10ปีเด็กที่เกิดพ.ศ. 2557ครับและรุ่น12ปีเด็กที่เกิดพ.ศ. 2555ครับโดยในรุ่น10ปีจะแข่งขันในวันที่23และ24พฤศจิกายนส่วนในรุ่น12ปีจะจัดการแข่งขันวันที่30พฤศจิกาและ1ธันวาคมนี้ครับที่สนามหญ้าเทียมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับ